อะไรวะเหมือนพี่รู้จักเกมที่มันเล่นในเว็บป่ะว่าไอ้ที่วาดรูปแล้วทายว่าคำอะไรอ่ะ ว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยยังไม่ได้แก้หรอกนั่นนี่พี่นี่เดี๋ยววะเสีย200เล่น6คนเหมือนไปกิจกรรมเล่นว่างๆนะพี่ไม่เห็นได้เลยไม่มันต้อง6คนพี่เดี๋ยวหาอีกก่อนแป๊บนึงผมกดไปรอบนึงเสียตังค์แล้วใช่มั้ยใช่แต่ว่าเราต้องเล่นก่อนไงถึงจะไม่เสียไม่มีเงินขอตังค์หน่อยให้พี่ลีกันหลังของนั้นละคืออะไรเหรอขาดคนพี่ลีกเลยครับพี่มาละสวัสดีพระเจ้าสรุปไม่ใช่ปุ๊กลุ๊กหรอ114กดแล้วนะกดแล้วนะ200หน่อยดิไม่มีเจ้ามากดไปแล้วอ่ะไม่มีเหมือนกันเอ้าอ่ะกดแล้วไปขอพระเจ้ากดเลยนะกดเลยนะขอ200ได้ไหมเลขกระเป๋าเลขอะไรครับ1ครับนึงนะขอด้วยครับ107ค่ะเลข38คืออะไรวะคำถามกดสเปคบาร์มันคืออะไรเหรออันนี้คือพูดได้อ๋อพูดได้ไปแล้วอ่ะเข้าไปแล้วอ่ะอ้าวกดเข้ามาแล้วเหมือนกันอ่ะเข้าไปเล่นไปเลยครับเล่นไปเลยต่อจากนี้ไปคืออาจจะมีคนวาดรูปคนนึงที่ให้ใบคำตอบไม่ถูกแค่นั้นเองOh. แล้วทำไมจอดำอ่ะคือถ้าใครรู้ว่ากดสเปคบาร์ใช่ไหมเออมันจอดำว่ะเออมันดำอ่ะมันเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรบั๊กอ่ะเล่นไม่ได้พอก่อนก็ได้พีกไปยีซีก่อนจะปักมันเล่นไม่ได้อ่ะเอาเวนเล่นเสียตังค์อีกแล้วเนี่ยถ้ากดเอสเตียไม่แต่เมื่อกี้ไม่เสียครับสตาร์คายเดอร์ได้สองนะได้ขอบคุณครับได้รอบหนึ่งเล่นเปิดกล้องหรือเปล่าวะผมชอบเบลอเบลอปีกแต่บอกให้เด็กพ่อไปแก่กันนี่ไงมีที่มาละเบิร์ดชนะได้ตังค์ไหมเปิดกล้องละเล่นกันเฉยๆไม่ได้เล่นเอาไว้เล่นกันเฉยๆไม่ได้ตังค์หรอใช่ไว้เล่นกันเฉยๆไว้เล่นขำๆใช่ไหมพนันกันได้เปล่าพนันได้เลยเองเลยต้องพนันกันหน่ะอย่างเงี้ยสวัสดีเจฟแฟงดีค่ะไม่ได้อ่ะมันต้องรีรอบก่อนป่ะเมื่อกี้เหมือนส่งได้ป่ะครับได้ข่าวมี iPhone ใหม่เนี่ยขอบคุณบิลลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับคนไม่ครบกดไม่จอดำมันดับมันยังขึ้น2ทับลองเข้ามาให้หมดดิมาเข้ามาอาเบิร์ดไม่มีเงินเร็วๆเฮียเข้าไปเนี่ย5คนละขาดคนนึงเนี่ยแกเข้าไปแล้ว6แล้วนี่ไงเวลาขึ้นแล้วเวลาขึ้นแล้วแต่เวลาขึ้นใครเป็นคนวาดผมเป็นใครวาดวาดดิวาดขึ้นละแล้วต้นไม้ต้นไม้พิมพ์ไอ้ปีเตอร์ไอ้เหี้ยมาอันนี้เขาเรียกใบเหรออันนี้เขาเรียกตอบนะเนี่ยเป็นไงเยอะป่ะเยอะป่ะอ่าฮะต่อแล้วกูอยากเป็นคนวาดบ้างทำไงอ่ะมันสุ่มวนรอบมันสุ่มอ๋อคนที่ตอบถูกคนแรกเท่านั้นเหรอถึงจะแบบว่าค่อยไปเพิ่มว่าคนพี่กาลวิทย์หนึ่งร้อยสิบเอ็ดดาวอะไรเงี้ยพี่ลองเล่นกันก่อนมีคนทายถูกแล้วเยอะมากต้นไม้อ่ะมั่วแล้วไงต่อแล้วมันต้องรอเวลาหมดใช่ไหมครับมันต้องกดสเปคบาร์เพื่อตอบใช่อ๋อแล้วเราก็พิมพ์ตอบไปภาษาไทยนะที่ภาษาไทยได้ใช่ภาษาไทยแต่ว่าเล่นแบบใครชนะก็ไม่ได้เงินใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้ยังแต่ไม่อยากได้เพราะว่าคำเห็นเขาบอกว่ามันง่ายอ่ะอ๋อใช้พิมพ์เหรอไม่ใช่พูดเหรอใช้พิมพ์นี่ก็ตอบต้นมากดสเปซบาร์พี่แล้วพิมพ์คำตอบลงไปใช่แต่คนวาดเมื่อกี้ผมพิมพ์ต้นไม้มันขึ้นผิดอ่ะไม่คนวาดมันไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ใครวาดก็ปีเตอร์คนเดิมนั่นแหละไม่ใช่ผมแล้วใช่เหรอใช่ใช่แฟนตาอะไรวะเนี่ยอะไรวะไม่ใช่วะนม อะไรเนี่ยวาดอะไรเนี่ย ใครวาดวะใครวาดอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอ่ะ อะไรปูแมวเหรออ้าคอแมวมันยังมีวันที่อะไรวะวัน30คำถามวาดอะไรเนี่ยก็เสียงเลยซิกแพค
โอ้โคตรเสี่ยงเลยเนี่ยเมื่อกี้เสี่ยงจริงอะไรอ่ะเหมือนจะวาดน่ารักนะแต่ดูไม่ออกต้องใช้จินตนาการครับลิงลิงแรกใครวาดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ลงมาวัวมันยืนเงียบแล้วล่ะไอ้คนวาดอ่ะฮัลโหลมึงวาดอะไรเนี่ยผิดยาวๆเลยใครวะใครวาดเนี่ยมึงน่าจะรู้แล้วล่ะไอ้สีจุ่มนี่มันคืออะไรวะเต้านมเหรอเอ๊ะแหละโอ้โหเอาใครจะไม่ตอบถูกไปดีกว่าแล้วเด็ดลิงเขาบอกไม่ออกว่ามันเป็นลิงอ่ะนี่เดี๋ยวผมพาพี่ไปดูสถานที่จัดงานก่อนนะพี่ไปดูไหมวันนี้เที่ยวไหร่อ่ะยี่ยี่พีใช่ไหมยี่หกเสร็จทันไหมบอกพี่เองแล้วพี่เองบอกทันแต่ว่าเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูก่อนว่าจะจัดตรงนี้อะไรของเขาแล้วน่ะนี่อ่ะเว้ยขอบคุณพี่ธงชัย15ดาวครับขอบคุณเด็กชายที่ต่อสาย50ดาวตรงนี้ก็เป็นจองไอ้เว้ยลิงออกตรงนี้ก็เป็นจองปุ๊บๆแล้วก็ไอ้พี่อะไรมึงนี่ไงพี่ตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยจะเป็นที่ทําแมปไงแต่ว่ายังไม่ได้ทําแต่พี่ทําโครงล่างมาแล้วไม่ได้ใส่ตรงนี้เป็นที่จัดครับขอบคุณครับขอบคุณชัชวาลนะครับ10ดาวนะครับผมพี่ชัชวาลนะครับขอบคุณพี่สนธยานะครับ25ดาวครับขอบคุณครับอะไรของมึงเนี่ยงานไงพี่งานพรุ่งนี้อ่าฮะแต่ตรงนี้คือสถานที่แต่ว่ายังไม่ได้เรียกยังไม่ได้ใส่โอ้ยอย่างเสียไปโรงเรียนโรงเรียนเหรอมึงไม่มีความแบบว่ารู้จักพรมแดงปะพรมแดงอะพรมแดงอะโน้ไอ้เฮียไม่ได้หนังกลางแปลงอะโน้ไม่มันดัดแปลงได้หมดเลยขอบคุณคุณกายครับของแล้วแบชีแบชีไปรอเลเบลเลยไปเนี่ยพี่จ่ายเยอะมากตรงนี้ใช่ไหมเอาตรงนี้ใช่ไหมพี่ไปบอกพี่เองรู้จักพรมแดงมั้ยจะหาพี่ตอนแรกว่าจะเอาตรงไอ้นั่นไงลงหนังอ่ะก็ลงหนังอ่ะดีแล้วเจ๊บอกผมว่ามันไม่เอามันอะไรของแกทุกอย่างเลยแหละทำไมอ่ะแกบอกว่าอยากให้มันเป็นเอกลักษณ์อะไรของเขาอย่างนี้แหละเอกลักษณ์คืออะไรไม่รู้ของแกมึงรู้จักตีมมะตีมก็บอกให้เอาลงหนังมันจะได้ง่ายเพราะว่าคุณผมเป็นต่อ25นะได้ไรขึ้นรถเลยไปขี่รถเล่นกันอยากตีมงานมะจะหักพี่เห็นผมวนแล้วผมบอกให้เอาลงหนังมันแค่ทำง่ายๆทีเดียวจบแล้วไปลงหนังเนี่ยอุ้มมาด้วยขอบคุณแว่นออฟตัสนะครับมันรู้จักตีมว่าตีมอ่ะรู้จักปะมาเรียนสายเลยมาวะมันต้องมีธีมก่อนว่าจะเป็นธีมอะไรตอนแรกเราจะเนี่ยเปิดพรมแดงปุ๊บตรงนี้ก็เป็นป้ายๆนี่ก็เป็นจุดวาร์ปเข้าไปแค่นั้นเองอันนี้จุดวาร์ปอ่ะข้างในอ่ะจะต้องไปใส่ใหม่พี่เพราะว่าออกไปก่อนนี่ไงใช่แล้วก็เอาผมมาแรงครับปึ๊บแล้วก็ทำทางกั้นฟึ้งเงิบใช่แล้วก็ใช่แล้วก็ทำถ้าทำข้างๆก็จะเป็นพวกป้ายหรืออะไรสักอย่างไว้โชว์ขอบคุณเวสป้าสวยกว่าเยอะอ่ะฮะใช่แค่นี้พอใช่ผมก็งงเวียกอยู่แค่นี้พอไม่ต้องเฮี้ยอะไรเยอะแยะเลยบอกกันมาใช่พี่จะไว้บอกให้แกมาจะประมาณ4 โมงมั้งอ่าฮะชุดกูไม่เห็นมาลงเลยเฮียอยากได้ชุดหล่อมั้งให้ไปแล้วเลยยังไม่ได้ลงเลยมั้งชุดกันรอยสักรอให้มีประวันนี้ไม่ใช่มึงอ่ะเฝ้าไว้เนี่ยแล้วมันมีของเหรอแล้วกูจะให้มึงถือตังค์สวัสดีครับไม่สวัสดีกูสวัสดีครับสวัสดีครับปอมครับไม่สวัสดีจีเมงเหมือนพวกเขาทุกสิบแล้วเราก็อยากไล่ล่าแบบนิดนึงให้เราได้หนีให้เขาได้ไล่หน่อยไหมมันจะได้แบบสนุกทำไมอ่ะแต่นี้เขาไม่คิดจะให้เราไล่เลยใช่ไหมพี่ดัดดี้ไอ้ทานสวัสดีครับสวัสดีครับ
คือแบบจับคือจับในรถมีนะไอ้ข้าวเฝ้าก่อนขอบคุณบิ๊กโบที่30ดาวครับขอบคุณเมซิ่งก็ปี15ดาวครับอะไรเนี่ยให้ตำรวจค่าคืนตำรวจมันขี้เกียจลืมคืนมั้งไม่รู้ว่ะรายมันก็ไม่รู้โอ้โหไม่เอาตำรวจหักหลังตำรวจดีกว่าไหมขอบคุณพี่ปลาบูทอง25ดาวครับขอบคุณพี่ปรเมศ10ดาวครับขอบคุณพี่ชนชัย 1,000 ดาวครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โห 1,000 ดาวขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณสวัสดีกำลังใจนะครับขอบคุณพี่กิติพงศ์10ดาวนะครับเราควรเอายังไงดีกับตำรวจวะข้าวหมูหน่อยขอบคุณชัยพล50ดาวครับผมน้ามิต้าสวัสดีฮะน้าดีครับไอ้แล้วคอนเนอร์ไปไหนวะกูมาทวงเงินเห็นมันไหมไม่เห็นเลยครับมันบอกว่าแกงมันจะแตกกันอ่ะฮะแกงมันจะแตกแล้วมันบอกทำไมอ่ะไม่รู้มันเห็นว่ามันบ่นว่ามันบ่นอยู่ตรงนั้นที่พนันขอบคุณเฮียบิ๊ก50ดาวครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ชาลมขอบคุณพี่ชาลมชัยนะครับ10ดาวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ชาฮาวิท50ดาวนะครับเงียบไปป่ะเปิดเพลงไหมขอบคุณพี่ฟ้องนะครับ10ดาวนะครับสวัสดีครับพี่ไซเฟมสวัสดีครับผมแก๊งแตกในเหรอขอบคุณพี่เพชร10ดาวนะครับขอบคุณพี่มงคล60ดาวนะครับโอเคเฉลิมชัยขอบคุณพี่เฉลิมชัย10ดาวครับขอบคุณพี่กาย20ดาวครับผมเต๋อไปทักทายดีกว่าไอ้พวกโปรเซสขอบคุณพี่อภิเล็กนะครับ10ดาวนะครับไปทักทายนู่นดีกว่าขอบคุณพี่ฟ้อง10ดาวครับผมกลัวปะสวัสดีงานสตรีทครั้งที่แล้วกูปนไม่ได้กูไม่มีเรือขอบคุณอาทิตย์ที่15ดาวครับขอบคุณพี่สิริพงษ์25ดาวครับขอบคุณนะครับคิดถึงกันบ่เมื่อคืนไม่ได้มาหรือไม่ก็แทงคนขายยานี่ดีกว่าขอบคุณไซเฟม15ดาวครับขอบคุณพี่ปาบูทอง20ดาวครับสวัสดีครับนี่ใครย่าฮะมาทำอะไรแถวนี้เนี่ย
เอาไงอ่ะเปล่าผมมาเอารถไปเก็บที่อู่ช่างน่ะแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นไม่ไม่ไม่แล้วคืออะไรรถขโมยมาจับได้เหรอใช่ครับมันจอดทิ้งไว้น่ะก็เลยจะเอาไปกาลาดไปให้ช่างเก็บให้อ๋ออ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆคุณใจเย็นๆเย็นยังไงอ่ะใจเย็นๆนะขอบคุณเฮียเย็นยังไงอ่ะไม่ใช่รถตัวเองทำได้เหรอทำได้เหรอฮัลโหลขอบคุณเฮียบิ๊ก100ดาวครับถ้าเอ่ยทีผมจะฆ่าทิ้งแล้วนะยึดก็ดีครับผมมีเตรียมพร้อมแล้วครับเตรียมพร้อมอีกอันหนึ่งแล้วครับยึดได้ครับไม่มีปัญหาครับกูแทงคน10เม็ดขายยาดีกว่าวะขอบคุณพี่เต้10ดาวครับผมขอบคุณพี่ยาวิทานะครับ50ดาวนะครับขอบคุณพี่ฟุกฟุก10ดาวครับผมวะปล้นยาดีกว่าไม่เอาผมจะไปปล้นมันจะหาใช้นี่ให้ปุ๊กลุกไอ้ปุ๊กลุกโดนไป 50,000 กว่าบินแหละให้อีก 50,000 ก็เฟลโลเพย์นะไอ้ปุ๊กลุกก็ขอบคุณนะ10ดาวครับขอบคุณพี่นะพัศน์นะครับ15ดาวนะครับผมส่งกำลังใจนะครับไม่ใช่ตำรวจไอ้กูเป็นเจอร์กูจะปล้นมันกดแก๊งอ่ะครับยังครับยังไม่เคาะครับคือมันมีความก้ำกึ่งตรงอย่างเช่นคนผู้เล่นใหม่ก็หาว่าผู้เล่นเก่าคนเยอะถูกต้องไหมอย่างเช่นที่อาเฉินบอกอะแต่ว่าความเป็นมาคือเขาไม่ได้รู้เรื่องราวเก็บสตอรี่เขาเป็นมาตั้งแต่ในการเปิดเซิร์ฟเวอร์อะครับเราต้องฟังความจาก2ด้านอะคือต้องฟังความด้านเฉินกับฟังความที่ด้านอีกแก๊งนึงด้วยอ่ะคือเราจะเป็นอยู่เราไปตัดสินแบบมั่วๆอย่างเงี้ยซั่วๆอย่างเงี้ยเราโดนด่าตายห่าดิครับเราต้องค่อยๆเคาะอ่ะครับอย่างเช่นถ้าอย่างเช่นคนบอกว่าแก๊งเยอะไปเคยญาติเยอะไปก็คือมันก็จริงแต่ว่าเพียงแค่ว่าอย่างหนึ่งเลยตอนที่เราเปิดเซิร์ฟเวอร์มาแรกๆอ่ะถูกต้องมั้ยคือเราเป็นเซิร์ฟเวอร์ปิดที่เราไม่สามารถคนที่สามารถไม่ได้สอบคนที่ Subscribe เราเท่านั้นหรือว่าคนที่ Subscribe S กับผมเท่านั้นถึงเข้ามาเล่นถูกต้องไหมคือความเป็นเดิมความเป็นมาคือผู้เล่น
ผู้เล่นที่ผู้เล่นใหม่เข้ามาส่วนใหญ่ 90% เห็นผู้เล่นเก่าเห็นสตรีมเมอร์เห็นสตรีมเมอร์เข้าไปยังไงอ่ะเห็นสตรีมเมอร์เล่นแล้วมีสนุกได้คอนเทนต์นู่นนี่นั่นเพื่อจะดึงคอนเทนต์จากสตรีมเมอร์พวกนั้นมาแล้วก็เข้าใจว่าตอนแรกคุณคิดอย่างนี้แต่พอคุณเริ่มมีคนดูปุ๊บคุณก็เริ่มแบบอิดออดบิดเบี่ยงหรือว่าอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรคือเขาเริ่มมีคนดูปุ๊บคนดูบอกแก๊งเยอะคนเยอะไปคือแล้วมันแล้วแต่ครับเรามันเลยแบบสองแง่สองง่ามเราเลยทำอะไรไม่ได้อะเข้าใจไหมสวัสดีครับลุงใครลุง คือผมอธิบายเข้าใจไหมผมอาจจะอธิบายไม่เข้าใจคือมันก้ำกึ่งมันก้ำกึ่งอ่ะมันก้ำกึ่งอ่ะขอบคุณพี่แบงค์15ดาวครับคือเราไม่รู้ว่าโดยที่คือเราอ่ะเมื่อก่อนมันเป็นขอบคุณสลีฟขอบคุณครับขอบคุณธนากรนะครับซับสไครบ์เดือนที่6นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพีรวัตร25ดาวครับขอบคุณนะครับสวัสดีซีเกมคือเมื่อก่อนคือเราก็ต้องคดีความอะไรวะมีคดีแล้วไปป้นคนสักหน่อยคืออย่างที่เฉินพูดก็มันก็ใช่อย่างที่ทุกคนพูดมันก็ใช่คือเราต้องหาจุดกึ่งกลางก่อนครับเข้าใจไหมจุดกึ่งกลางระหว่างนั้นน่ะถ้าผมพูดแบบเป็นกลางๆเลยอะคือพี่หมีเกิดได้เพราะว่าเฉินอันนี้ผมกล้าพูดเลยเรื่องคอมมูนิตี้ผู้ชมสมมุติถ้าพี่หมีออกไปยอมแพ้อย่างเงี้ยคนก็ไม่ตามพาตอรี่ต่อถูกต้องไหมเรียกกูไปวะเนี่ยขอบคุณพี่นนท์กอลันครับ10ดาวครับครับสุดท้ายฉลาดเลยครับคือถ้าเฉินเกียรติถ้าเฉินเกียรติพี่หมีในชีวิตจริงเฉินก็ไม่เล่นกับพี่หมีเพราะว่าต่างคนเป็นต่างถ้าไม่ต้องโยนคอนเทนต์ให้ไม่ต้องทำอะไรให้คุณก็แค่เป็นอากาศธาตุคนหนึ่งถูกต้องไหมอันนี้คือเขาโยนใบเบิกทางให้ปีสิฮึได้ยินสวัสดีครับโอเคครับอีธานครับขอโทษที่มันล่าช้านะครับเรื่องคดีความของอีธานที่แทงตำรวจหน้าสน.เนาะฮัลโหลครับโอเคผมไปคุยกับผบ.แล้วตอนนี้ผบ.ให้อนุญาตให้อำนาจผมการตัดสินใจผมเต็มที่เลยนะครับทีนี้คือข้อเรียกร้องของอีธานคือยังไงขออีกรอบนึงคิดแป๊บค่าแล้วที่อีธานขอมาคือ1มีการไม่ดำเนินคดีคนที่มาทำความผิดกับอีธานวันนั้นทั้งหมดให้ดำเนินคดีกับอีธานแค่คนเดียวถูกไหมครับ ครับ
เอาใหม่นะอะไรนะเมื่อข้อเรียกร้องของอีธานวันนั้นข้อแรกเปลี่ยนข้อแรกเปลี่ยนของอีธานวันนั้นคือข้อที่1คือไม่ได้ว่า49ดาวกับคนที่มาช่วยอีธานวันนั้นที่แทงเจ้าหน้าสนยกเว้นอีธานแค่คนเดียวถูกมั้ยครับนี่คือข้อที่1ข้อที่1ข้อที่2ไม่เอาแก๊งอีธานอีกอ่าฮะครับผมมี2ข้อหรือข้อที่3ที่อีธานถามมาให้นิรโทษกรรมจ่าตู้ถูกมั้ยครับอ่าฮะแลกกับอีธานให้พวกผม3ข้อเหมือนกัน1ข้อที่ผมขอไปแล้วก็คือให้เอาตำรวจถ้าเกิดมีปัญหากับตำรวจให้เอาตำรวจที่เป็นต้นเรื่องเท่านั้นให้ uh-huh. ครับส่วนข้อ2ข้อ3ยังไม่ได้ขออ่าฮะครับผมอันนี้อีธานจะหลบหนีต่อหรือว่าจะมอบตัวเลยครับคิดดูก่อนงั้นโทษของอีธานครับตอนนี้ถ้ามอบตัวเลยผมจะลดโทษให้คดีเดียวกันกับลุงแม็กเมื่อวานที่แทงเจ้าหน้าที่นะครับก็คือมอบตัวเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือแค่8ชั่วโมงนะครับปรับไอ้แม็กโดนจับแล้วเหรอโดนแล้วครับเขามอบตัวครับเขามอบตัวก็คือเขามอบตัวเลยเขาเดินมาให้ตำรวจจับเลยแล้วก็บอกว่าไอ้แม็กอย่างกากอันนี้เดี๋ยวผมจะถามอีธานว่าจะมอบตัวเลยไหมถ้ามอบตัวเลยผมจะลดโทษให้เหลือ8ชั่วโมงแล้วก็ปรับตามนั้นไปก็คือเหลือแค่1ใน3ต่ำสุดเท่าที่จะให้ได้นะครับแต่ถ้าหลบหนีเราก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าคดีอันนี้มันไม่มีใครยุ่งความอยู่แล้วครับคิดแป๊บเอาไงดีวะไอ้เหี้ยแล้วกูคนแหกกูไม่มีด้วยตอนนี้ถ้ากูเข้ามอบปุ๊บถ้ากูเข้ามอบกูโดนตั้งแต่8ชั่วโมงเต็มไอ้เหี้ยมึงเปิดสตรีมแท้คิดดูอีกทีได้ครับเต็มที่เลยครับผมให้เวลาอีธานเต็มที่เลยคิดไปเรื่อยอ่ะอ่ะฮะขอบคุณพิมพ์15ดาวครับผมเปิดประตูหน่อยเดี๋ยวได้ครับแทงใหม่ดีกว่ามั้งอีธานจะให้คำตอบผมได้ตอนไหนครับคิดดูก่อนมาถ้าอีธานยื้อไปเรื่อยๆผมจะไอ้นี่เลยนะไม่งั้นผมให้ถึงช่วงเย็นนี้ได้ไหมครับก็โมคะโมคะคือถ้างั้นคดีมันก็ไม่ดำเนินมันก็ไม่โดนดำเนินต่อครับอีธานยื้อดำเนินไปสิแต่ว่าโมคะไงคำสัญญากับอีธานไงอย่าวิ่งครับวิ่งมันไล่นิ่งไว้กูนิ่งก่อนแล้วสัตว์ไปก่ออีกสักคดีดีกว่าไอ้เหี้ยไปหาช่างก่อนแหกมาผมก็โดนคูณ2อ่ะทุกคนเชื่อมั้ยทุกคนเชื่อมั้ยผมเคยแหกจากครึ่งชั่วโมงกลายเป็นวันนึงอ่ะเพราะผมเปลี่ยนชุดไม่ได้ครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยโดนจับอีกแล้วกลายเป็นชั่วโมงหนึ่งพอชั่วโมงหนึ่งเสร็จปุ๊บโดนจับอีกแล้วกลายเป็น2ชั่วโมงพอ2ชั่วโมงอีกแล้วกลายโดนจับเป็น4ชั่วโมง4ชั่วโมงอีกแล้วกลายโดนจับเป็น8ชั่วโมงพอ8ชั่วโมงโดนจับอีกแล้วกลายเป็น16ชั่วโมง16ชั่วโมงโดนจับอีกแล้วโอ้โหกลายเป็น30กว่าชั่วโมงคดีชีวิตประกันตัวไม่ได้เด็กขอบคุณชัยนรงค์50ดาวครับตัวละครผมมันเปลี่ยนตัวไม่ได้อ่ะเข้าใจปะมันหนีไม่หนียังไงก็ไม่พ้นอ
ลงสตรีมหมดใครมอบที่มันไม่ก่อคดีกันเป็ดพี่ทานสวัสดีครับเป็นไงขาหักเหรอพี่เอ้ยคนตำรวจไอ้นมไอ้นมไอ้ลิงจักครับขึ้นรถมาหน่อยเนี่ยอะไรนะครับชื่ออะไรนะเราอ่ะลิงจักๆครับอ่ะขึ้นรถมาหน่อยเด็กได้ครับ งานไอ้ปุ๊กลุกโอ้สงสัยมันไปจีบมังคุดแน่เลยจีบมังคุดแน่เลยรู้ชะตาเลยไอ้เหี้ยไอ้เต๊กขนาดซ่อมรถไอ้เต๊กก็ยังเชื่อเลยครับใช่เหรอใช่เจออีกแล้วพี่ลิงสวัสดีครับสวัสดีมาทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะน้าพามาโอ้ยคือโดนอีกแล้วน้าอะไรน้าอีธานอ่ะอ๋อเหรอใช่อ๋อน้าอยู่ในรถเหรอใช่มันปลดล็อกรถไงว่าลงรถไม่ได้เนี่ยน้าต้องถอดเบลล์หรือเปล่าครับถอดเบลล์อลาดธนาบีน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะน่าสวัสดีค่ะโอ้อ้าวพี่ลิงอ้าวแล้วดิครับใครอ่ะพี่ลิงบอกนะอีธานพามาสวัสดีครับใครบอกกันแล้วพี่ลิงใครคนๆนี้มันไปทำอะไรนะเนี่ยคุ้นๆนะน่าจำมิดไนท์ได้ไหมลูกเลี้ยงหมอนที่น้าบอกเป็นมิดดามเอาแล้วทำไมพี่ลิงถึงสุดล่ะอากาศน่าจะร้อนแหละเขาเรียกว่าเฮ้ยวูบลูกชายคือไหนวะเหม็นแตกลูกชายนะเหรอไปกับอีเจแฟงอ่ะไม่รับโทรศัพท์อ่ะถ้าจะไปกับอีเจแฟงไอ้ร้านนะกูเปิดมา20กว่ากล่องได้มา47เม็ดละสดผมอยู่นะสดสดมีอยู่24กล่องถือว่าได้เยอะเหลือกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายเปิดได้กี่เม็ดนะไม่เห็นมีบ้างเลยวะกล่องอยากเปิดมั่งเรียบร้อยกล่องสุดท้ายเม็ดเดียวมาแก๊งเราไม่มีเลยวะกล่องทำไมคนเราไม่ได้วะเราได้ก็สามคันรถสามคันนะได้รถสามคันแต่กล่องไม่ได้เลยไม่เขียนกดสามคันแล้วคันแรกคันเดียวเฮ้ยผักชีนี่ได้สามห้าสองคันลูกชายกูไงแฟงไม่รับว่าโอเคครับตามให้หน่อยดิตามให้หน่อยใช่ไหมเดี๋ยวเจฟแฟงให้ไม่รับโทรศัพท์อ่ะเห็นเจฟแฟงล่าสุดที่กาลาดอ่ะแล้วก็เก็บรถแล้วก็ไปไหนไม่รู้อะไรหรอไอ้เจฟแฟงอ๋อเจฟแฟงเขาทำอะไรนะนาวาร์ปอ่ะโอ้โหทำไมกูมาเยอะๆขนาดนี้เนี่ยเรียกแล้วนะเดี๋ยวมันมาครบแล้วครับเจ้ว่าไงใครมาหือบอกว่านะไม่ใช่ลานะอ๋อเออหมดแล้วแคทหมดแล้วใช่ไหมอืมน่าโดดทีนึงครับถึงโคตรThank you.
นะครับนะครับพูดอยู่เงียบๆครับอุ้ยเอียงอุ้ยให้บัญชีบูปิ้นแล้วมีกี่อันแล้วมาให้กูดิโอเคครับน่าจะครบแล้วนะน่าจะอยู่กับเฮียส่งอีกเฮียส่งน่าจะรับเมื่อวานเยอะอยู่คาตีนดีกว่าเดี๋ยวพวกนี้ไปพร้อมเฮียเนี่ยอะไรนะจะไปพร้อมเฮียเนี่ยแหละได้อ้าวชิบหายแล้วกิฟถูกปะวะน่ะเออถูกตกใจหมดนี่ไงเฮียหลิงอ้าวโทษทีวงหนึ่งน่ะขาดเท่าไหร่นะตอนนี้ขาด5ให้มีทุกมึงมีแถลงมั้ยวะอยู่กับเฮียส่งอ่ะ5มีแม่จะเดี๋ยวเอาคืนให้เฮียส่งยังไม่มาฮะชมพูมีป่ะอะไรวะเนี่ยลานะไอ้ลานะขอผมเป็นแถลง5อันเนี่ยผมไม่ได้เปิดเลยครับอยู่กับพี่สมชายใช่ป่ะหมุนไม่ได้อยู่กับพี่สมชายมั้งมั้งนะครับไม่มั่นชัวร์แม่งเลยขาด5อันสุดท้ายเนี่ย5อันสุดท้ายเราจะไปงัดรถที่มีเหล็กกันแล้วเออให้ที่แคทได้เลยนะเจ้อะไรนะใช่ใช่ใช่กูก็ต้องแทงสู้อะเออได้แต่เมื่อไหร่ยานไก่จะเอาเข้าเลเวลวะใครอีทานไม่รู้ว่ามียาก็ไหวอ่ะยังไงก็ไหวไอ้หน้าพี่เขียวนี่ใครอ่ะไอ้ลิงจักๆนี่มันทำเขาทำอะไรกันเนี่ยพวกนี้มันพวกเฝ้าเลเวลเขาเฝ้าเลเวลพวกเนี้ยวันวันอยู่แต่เลเวลใช้ชีวิตอยู่เลเวลยังไม่ใส่ปั๊บนึงวันนี้บอสผมไม่รู้ไปไหนไม่รู้หายไปเลยบอสเข้าป่าเหรอบอสหลงป่าอีกแล้วบอสเข้าเห็นอยู่มาแล้วก็เห็นอยู่ในช่องทางการสื่อสารอะบอสบอกอู้ไปแล้วขี้เกียจอะไรอยู่กับผู้หญิงคนนึงไม่ได้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 เขาน่าจะพักผ่อนแล้วสิ้นเดือนสิ้นเดือนพักผ่อนวันพักผ่อนสิ้นเดือนพักผ่อนพักผ่อนถ้าอันนี้ผมไม่รู้นะผมว่าพักบ้างแมนลอรี่มันหนักมาทั้งเดือนแล้วว่าพักบ้างพักบ้างจริงพักสมองบ้างจริงไอ้ลานะลอรี่ปีใหม่ไงลานะเป็นลอรี่ปีใหม่แฟนเชื่อลายในชีวิตจริงว่ะจะเดือดอีกเหรอเพราะมีความสุขได้ไหมส่งท้ายจริงจริงไอ้เหี้ยแม่แอปเปิ้ลกล้วยส้มไอ้เหี้ยโอ้ขอบคุณพี่มืดขอบคุณพี่มืดไฮโดฟาร์มครับขอบคุณพี่มืด 1,000 ดาวครับขอบคุณพี่อาร์ตโน7เดือนครับขอบคุณพี่เจมเจม20ดาวครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่มืดนะขอบคุณพี่มืดนะครับใช่ไหมกูแม่งโคตรเก่งเลยว่ะแต่ยาเราก็ OP เหมือนกันนะใช่ยาเราโอพีมากเดี๋ยวนี้มันโดนยิงแล้วมันไม่ชะงักแล้วอ่ะโดนยิงแล้วก็วิ่งต่อแค่ตรงหาเปิดแล้วไม่ใช่หรอสมชายเลยตัดบทสตอรี่นี้ต่อใช่เบอร์เนี้ยแหละผมว่านะไม่เห็นโทรมาเลยอ๋อมันน่าจะโทรชนกับคนอื่นอ่ะอันนี้ตัวประกันใช่ไหมมากันแล้วตอนนั้นว่าไงเหรออาเบิร์ดทำไมขึ้นไม่ได้ไอ้ปงลุกครับเพราะให้ของขวัญละเอานี่เหรอเอานี่ไงลิงจักๆใช่ป่ะใช่ไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยยิงแล้วเกินเรียบร้อยยิงแล้วเกินขอบคุณปรีเนี่ยตอนนั้นอะไรนะให้ผู้หญิงมารับ
รับหน้าแทนด้วยให้ผู้หญิงจ่ายให้อีกโอ้โหอย่างชอบเลยมาคุยกับใครไม่คุยอืมให้แต่เขาใส่เสื้อคู่เหมือนมังคุดเลยอ่ะเออเนาะเหมือนกันเลยนะเอ๊ยังไงนะยังไงนะพี่เมิร์ดตัวหรือเปล่าพี่เมิร์ดซับน้องหมดพี่เมิร์ดเรียบร้อยเอาปุ๊กลุกเอาเลี้ยงไปไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนะไปคุยแล้วพวกก็ไปคุยแล้วอะไรนะสมชายนี่น่าผิดหวังจริงๆเลยไม่ใช่ไม่รักแต่รักไม่ได้ไม่ไม่ใช่รอเงินสิมิดไหนฮะอันไงก็แต่แรกก็คุยปูรุก็จบแล้วทำไมต้องเงียบด้วยแล้วทำไมต้องให้ผู้หญิงรับหน้าแทนด้วยปูรุไม่ชอบเลยอะรู้ผู้ชายเปล่าเราอะก็ปล่อยผมเออได้ก็ได้ครับผลอยากรู้คือให้ผู้หญิงจ่ายค่าปรับให้นี่นะแล้วปูรุต้องรับคือปูรุต้องไว้หน้าคนแบบนี้ด้วยหรอไม่ต้องให้ผู้หญิงเก็บกัญชาให้แล้วตัวเองนั่งในรถตากแอร์ชิลๆเล่นโทรศัพท์เนี้ยหรอเฮ้ยปูรุรับไม่ได้นะจริงอะขอบคุณกิตติคุณ50ดาวครับปูรุเป็นเด็กขี้อย่างเงี้ยแต่ปูรุก็ผมไม่รังแกผู้หญิงนะผมมองว่าผมไม่ผิดครับไม่ผิดยังไงอ่ะก็ในเมื่อชวนปูรุขาหักแล้วก็ไม่ผมไม่ได้ชวนปูรุครับไม่ชวนก็แย่แล้วไม่ได้ปีนปูรุลงมาแล้วแล้วปูรุกำลังจะเดินออกไปแล้วคุณก็ถอยหลังมาชนน่ะทุกคนรอดูวันที่ผมตัดหางให้ลูกเสียงเด็กขี้เลยชนปูรุเป็นคนโดนชนไหมปูรุจะไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ชนครับผมยืนอยู่บนรถครับยังจะเฉียงใช่ป่ะแกก็โดนเผาทั้งเป็นน่ะโหดจังว่าพ่อครับขอถ่ายรูปไว้ติดฝาผนังบ้านขอบคุณพี่มือสำหรับใครเดือนที่6ครับยินดีต้อนรับพี่มือการกลับมานะครับพี่มือขอบคุณครับอยู่กับเราจะทำอะไรก็ทำเลยพี่สาวเป็นมือบีไปแล้วพี่สาวยืมโทรศัพท์ใหม่พี่โทรศัพท์ไม่โดนตำรวจยึดไปยืมขอยืมหน่อยพ่อตัวเองไล่ปล้นทุกวันไม่ขอพ่อติดไหนดูดิปูรุก็จะถ่ายไว้ติดฝาผนังบ้านน่ะพี่ลิงออนไฟอยากลองของใช่ไหมปูรุไม่ชอบใครรังแกผู้หญิงนะบอกให้มิดไนท์คิดได้ยังอ่ะที่เตียวโวตอ่ะครับผมจะได้บัตรดำนะขอฟรีไม่ได้ซื้อขอฟรีด้วยไม่มีตังค์เอาปูรุเอาเออวันเดียวพอคนเนี้ยให้เขาสั่งสอนมาคนเดียวพอครับอ่าฮะโอเคแค่วันเดียวนะแค่วันเดียวนะเออวันเดียวนะเนี่ยอย่างเหี้ยเลยปุกลุกปุกลุกโทรศัพท์อ่ะอย่าเนียนมันไส้ขออีกทีนึงพี่สาวหลบก่อนกระถิ่นมึงเพียบอ่ะไม่ไม่ได้ตังค์โทนี่ไปเฮ้ยยังไม่กลับมาเลยใช้ผู้หญิงเยี่ยมท่าเลยรอก่อนรอปุกลุกเลิกท่าไปตั้งนานแล้วจะไปใช้เขาทำไมฮะเขาเป็นผู้หญิงอ่ะเลวจริงๆเลยไม่ชอบเลยเรียบร้อยไปสะใจแล้วขอบคุณค่ะอันนั้นอะไรกะอยู่ดีๆเดินเข้ามาต่อยเฉยเลยนายทาใช่เหรอเดินเข้ามาต่อยนะต่อยเจ๊นี่ไงเมื่อกี้อะไรต่อยใครอ้าวก็มันมาขอของลูกเลี้ยงกูเจ๊สีเป็นไรอ่ะลูกบ่มแดดบ่มแดดดิไหน